สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี่ชาแนลค่ะเศรษฐีมีทรัพ์ฟิโรเดนด,ดอนเศรษฐีมีซัพย์เป็นไม้ประดับมงคลที่นิยมปลูกมายาวนานแล้วนะคะเพื่อนๆคะคลิปนี้มาโชว์ไม่ค่อยได้บำรุงไม่ค่อยได้ดูแลวางกระถางไว้ใต้ต้นโซโมทับทิมสยามก็ได้ร่มเงา จากต้นสซโมเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายเศรษฐีมีทรัพย์จะมีก้านเขียวส่วนฟิโรเดนดอนเศรษฐีรวยทรัพย์ก็จะเป็นก้านแดงถ้าบำรุงดีๆเศรษฐีมีทรัพย์ก็ใบใยใบโตวสวยงามนั้นกันกับ เศรษฐีรวยซับเลยนะคะเพื่อนๆคะแต่ว่าคลิปนี้มารีวิวเลี้ยงเศรษฐีมีซัพ์แล้วแต่กอเร็วงอกต้นใหม่ออกมาเป็นสิบสิบเลยนะคะกระถางนี้เลี้ยงมาประมาณ7-8เดือนค่ะเพื่อนๆค่ะ ที่ที่ใบใหญ่ๆเป็นช่วงที่รุนียังอยู่ที่ไทยแล้วก็ให้ปุ๋ยน้ำสูตรเร่งด่วนที่รุนีทำคลิปอยู่บ่อยๆ <c oughs> ขออภัยนะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตรนี้ต้นไม้งามเร็วจริงๆค่ะแล้วก็แข็งแรงอยากให้ใบใหญ่ใบโตก็ ที่จริงถ้าถ้าไม่สะดวกทําปุ๋ยน้ําสูตรเร่งด,วดะะ่วน,นนะคะเพื่อนๆค่ะปุ๋ยคอกอย่างเดียวก็เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ใบใหญ่ๆทีนี้พอเขางอกมาอย่างนี้ถ้าแยกไปปลูกใหม่ต้นแม่ของเขาก็ใบใหญ่สวยงามแต่ว่าพอเป็นกอใหญ่อย่างนี้ไม่ได้แยกออกไปใส่กระถางใหม่ เขาก็แย่งอาหารกันเนาะเศรษฐีมีซับฟิโรเรนดอนเศรษฐีมีซัพย์ข้อดีของเขาก็คือเป็นไม้ประดับที่ไม่ทิ้งใบใบข้างล่างไม่นานนะคะเพื่อนเพืค่ะนานมากนะคะปลูกเป็นปีก็ไม่เหลืองไม่หมดอายุเรียกว่าเป็นไม้ประดับโชว์ใบ ยิ่งเลี้ยงให้ใบยเยอะๆยิ่งงามยิ่งสวยเขาชอบร่มลำไรปลูกในอาคารได้นะคะเป็นไม้ประดับที่เชื่อกันว่าจะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเรียกความมั่งคั่งร่ำรวยกิจการเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นความเชื่อที่คนรักต้นไม้รักการจัดบ้านแต่งสวนมีความสุขกับต้นไม้มีความสุขที่ได้แบ่งปันเล่าให้ฟังประสบการณ์การเลี้ยงดูการเลี้ยงต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆคะส่วนการแยกกอรุนีทำคลิปให้ชมหลายคลิปแล้วเรื่องการแยกกอของ ฟิโรเรนดอนคือไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะคะเพื่อนๆ่คะใช้มีดแยกแสะออกไปเลยถ้าต้นไหนที่ติดรากอากาศเขาออกไปด้วยก็จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นถ้าต้นที่ไม่ติดรากอากาศก็ไม่ตายนะคะเท่าที่รุน่นนี้แยกแยกแยกต้นเข้าไปปลูกเนาะแต่ว่าจะใช้เวลากว่า ต้นที่ติดรากอากาศออกไปด้วยส่วนวัสดุปลูกดินที่ใช้ปลูกเขาสามารถขึ้นได้ดีในดินทั่วไปเพียงแต่ว่าดินที่ใช้ปลูกเป็นดินระบายน้ำได้ดีถ้าสะดวกจะผสมปุ๋ยคอกอัอาตราส่วนครึ่งต่อครึ่งเลยก็ก็ได้เป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ การให้น้ําสามารถลดน้ําได้ทุกวันหรือสองสามวันลดน้ําครั้งหนึ่งถ้าปลูกในใต้ร่มไม้ใช้ยร่มไม้แบบนี้ไม่ใช่ใชาคาเนาะร่มไม้แบบนี้ช่วงหน้าฝนก็ฝนตกก็ได้น้ําจากน้นําฝนแทบไม่ต้องให้น้ําเขาก็ยังงามอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาก็ยังงามแล้วก็เลี้ยงง่ายจริงๆเป็นไม้ประดับโชว์ใบที่สวยโดดเด่น ก็นำประสบการณ์การเลี้ยงฟิโรเรนดอนเศรษฐีมีทรัพย์ก้านเขียวที่มีก้านเรียวจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นที่เป็นใบสั้นก็งามไปอีกแบบคนรักต้นไม้ไม่ว่าจะฟอร์มไหนใบลักษณะเป็นแบบไหนก็สวยงามในความรู้สึกนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เพียงแค่เลี้ยงให้เขาอยู่ในร่มลำไรหรือแม้กระทั่งปลูกในตัวอาคารก็สวยงามนะคะได้แสงจากนีออนสังข้อแสงเขาก็งามได้นะคะเพื่อนๆคะเพียงแต่ว่าการจเจริญเติบโตก็จะช้ากว่าที่เขาได้รับแสงแดดสังข้อแสงจากจากแสงแดดน้อหมายถึงว่าอยู่ในร่มลำไร เขาเจอแดดไม่ได้นะคะถ้าเจอแดดก็อาจจะตายได้หรือชะงักาการจเจริญเติบโตสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ